เพราะน่ะไม่ใช่เนี่ยพาลูกน้องมาด้วยนะที่จริงมันเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าใครอย่างนี้นะแล้วตัวเราคุ้นแน่ไหมครับพี่ไม่คุ้นใครก็ไม่รู้จริงมันเป็นคดีขี้หมูขี้หมาเนาะแต่มันอย่างนี้มันไม่ดีนะที่ดูว่าบ้านเมืองมันดูแย่นะดูดิเอาต้นใหญ่เราไปด้วยอันนี้มันออกไม่ได้หรอกเพราะว่าลึกลากมันลึกก็คงพยายามดึงแหละไม่น่าทำแผนอะร้อยเวรเขาจะมาตรวจสอบที่เกิดเหตุตามขั้นตอนแล้วตำรวจเขาจะตามตัววันนี้เลยครับก็เนี่ยน่าจะได้แล้วแหละรู้เขาก็เมื่อคืนวันที่13ก็เห็นในต้นไม้มันหายอะแล้วก็เลยไปดูกล้องสรุปว่ามีรถซีวิกนะเข้ามาจอดคงมาดูลาดเราไว้แล้วแหละแล้วก็ยกเอินว่ามันลากมันเก่ามันยกไม่ได้ทั้งหมดอะเราก็เอาไปได้ต้นนึงครับเราก็เลยงงว่าเอ๊ะรั้วก็โดนทำลายเนาะแล้วก็ยกต้นไม้ออกไปยังตกใจว่าเอ๊ะสมัยนี้ต้นไม้ก็ยังขโมยกันเหรออะไรเงี้ยครับอย่างจริงๆต้นไม้ต้นนี้นี่มูลค่ามันไม่มีอะไรแล้วก็ซื้อมาเป็น10ปีแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเนาะแล้วเราไปที่เราโพสลงโซเชียลนี่คือต้องการตามหาตัวอยากถามเขาหน่อยอ่ะว่ามูลค่าแค่นี้หรืออะไรอย่างนี้ทำไมต้องมาขโมยของคนอื่นนี่ก็แปลกๆก็อยากจะเจอตัวหน่อยมีการตั้งรางวัลไว้ให้ด้วยก็ให้ใช่แต่ตอนนี้ถ้าทางตำรวจน่าจะตามได้แล้วครับมันของนี้มันตามไม่ยากเนาะตอนนี้ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยเรียบร้อยครับแล้วก็ร้อยเวรก็กำลังสืบอยู่อยากฝากอะไรไปถึงคนที่เขาเอาไปนะถ้าเกิดเราพูดกับเขาก็น่าจะพอรู้ตัวแล้วฮะเดี๋ยวก็เจอกันแล้วกันนะครับผมคงไม่ยอมความนะฮะเราบุกรุกด้วยนะครับนอกจากเราแผ่ต้นไม้แล้วที่เสียก็มีรั้วมีรั้วมีอะไรแต่นั่นก็อย่าคิดว่าต้นไม้มากกว่าที่เราบอกว่างงที่มาเอาไปแบบนี้ไอ้ต้นกระถางต้นนี้นะเราปลูกมาตั้งปี47เนาะเอามาเปิดตอนที่ร้านกาแฟพอที่เราเปิดเสร็จแล้วก็เราก็ปิดการไปนะปิดทำการไปละร้านกาแฟแล้วก็ทำเนี้ยต้นเนี้ยเราทำเป็นรั้วทำเป็นรั้วบ้านเราเนาะเราก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าปลูกต้นไม้ปลูกอะไรกันปลูกดอกปลูกอะไรแถวๆนี้เนาะเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วมีคนมาขโมยรถเก๋งมาขโมยเอานะยกไปขึ้นรถเก๋งไปหนึ่งต้นละเหลืออีกหนึ่งต้นขยันขยออยากจะเอาอีกเอาอีกต้นแต่เอาไม่ได้เพราะรากมันติดและยกไม่ขึ้นแล้วก็ได้ไปต้นเดียวไปละแล้วยายก็ไม่ได้ห่วงนะยายบอกอยากได้ก็เอาไปเนาะถ้าอยากได้ก็มาขอก็ได้ยายไม่ได้ห่วงของนี้ป้าขอนะยายขอนะต้นนี้นะอย่างนั้นนี่มันก็เราก็ไม่ว่าเนาะเราก็ไม่ได้ว่านี่มาขโมยเอาหกองกว่าเราก็ตื่นวันแต่เราไม่ได้มาแถวนี้ครับเรารู้ตัวตอนกี่โมงว่ามันหายไปครับอ๋อสัก10โมงกว่าเด็กมารดน้ำต้นไม้ไอ้ยายเขาไอ้ต้นไม้ที่หายไปแล้วมีคนเขาเอาไปเหรอไอ้ที่เก่งเขาไปเปิดกล้องก็ดูว่ามันก็หายไปแล้วไง
บอกว่ามันอยากได้ก็บอกมันเอาไปลูกอะไรเนาะก็บอกมันไปทำอะไรอ่ะเพราะของเราปลูกเราไม่ได้ห่วงไม่ไรหรอกเออมันก็ไม่มีอะไรอ่ะในต้นไม้แค่นี้มันก็ยังเอาไปจริงๆมันก็ไม่ได้มีมูลค่าสูงไม่มีมูลค่าอะไรสักอย่างละแล้วก็ปลูกกั้นเป็นรั้วเฉยแต่รั้วเราพังเด็กมันดึงออกไปอ่ะรั้วเราพังหมดเนาะแล้วบ้านของเราไปอย่างเงี้ยอยากฝากอะไรไปถึงคนที่เขาเอาไปไหมครับอยากฝากไปถ้าอยากได้ก็มาเอาอีกก็ได้นะต้นนี้ท่านมีปัญญาเอาไปเนาะเอออยากได้ก็เอาไปแต่มาขอยายก็ไม่ว่าเออยายหนูขอนะอย่างงั้นอย่างงี้หนูจะเอาไปปลูกนะตรงนั้นตรงนี้อ่ะมาขอเอาเราก็ให้เนาะเออนี่มาขอมารักเอาอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมนั่งรถเก๋งมาเอาอ่ะมันมีที่ไหนนั่งรถเก๋งมาเอาของของเรา